พราะที่เนี่ยในตลาดเนี้ยครับแอมจิ๋วระบาดใส่ในรถเนี่ยค่อนข้างเยอะมากครับผมแต่เราเน้นความนุ่มเราเน้นความไพเราะเราพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าแอมจิ๋วเนี่ยมันมีทั่วไปตลาดใช่ใช่มันมีทุกตลาดแหละครับเราฉีกเราต้องการจะฉีกเราต้องการจะเน้นว่าเฮ้ยแอมจิ๋วเนี่ยมันตัวเล็กไม่สมควรจะไปทำดังแบบบ้าคลั่งขอมาทำแบบว่าให้สมฐานะของตัวเขาดีกว่าเออนะขอเป็นแนวเพาะดีกว่าพูดถึงว่ามันขับมันขับได้แต่เราไม่ต้องการให้มันดันเกินตัวใช่จอดแล้วก็เต้นกันได้เลยเต้นอันนั้นอันคือแนวหนึ่งแต่เราต้องอันนี้อีกแนวหนึ่งฟังนุ่มๆแนวหนึ่งนะอีกแนวหนึ่งคือเราต้องแยกแยะแต่แอมจิ๋วเขาเหมาะกับแนวพวกนี้มากกว่านะครับไม่เหมาะสำหรับแนวโคมคามเพราะว่าถามว่าได้ไหมได้แต่มันสู้เทคโนโลยีเก่าเขาไม่ได้เขาไปความคิดของช่างหมายถึงว่ามันดันใหญ่ๆมันเกินกำลังมันเกินกำลังของเขาคือหนึ่งสิ่งที่ทำออกไปก็คือพังครับมันอาจจะได้ระดับหนึ่งแล้วพังไวแล้วก็พังไวพอพังปุ๊บมันก็จะเกิดปัญหาว่าเราคำนวณผิดพลาดอะไรใช่เราผิดพลาดเพราะตัวเขาเล็กเขาอะมาเนี่ยจากวงจรเขาเนี่ยเขามาด้วยความเป็นรายละเอียดเขาไม่ได้มาเขาไม่ได้สร้างมาเพื่อจะให้เราเปิดเอาเป็นเอาตายหรือว่าแข่งกันจริงไหมครับเนี่ยลองฟังเสียงความนุ่มนะครับความใสของเขาเดี๋ยวผมฟังเสียงแล้วนะครับบอกว่านอนฟังนี้คงหลับไปเลยนะก็มันเป็นรถเชิงพักผ่อนอยู่แล้วถูกไหมครับคอนเซ็ปต์ของมันก็คือหวานเพราะแล้วก็สดใสเพื่อต้องการพักผ่อนไม่ใช่เปิดกระหึ่มจนปวดเข่าไอ้อย่างนั้นผมว่านั่นแนวรถแห่ที่สมัยก่อนที่ผมทำอ่ะสมัยก่อนคลิปแรกๆนั่นคืออันนั้นจอดอันนั้นจอดแล้วก็เต้นกันได้เลยอันนั้นคือแนวนึงแต่เราต้องอันนี้อีกแนวนึงฟังนุ่มๆแนวนึงนะอีกแนวนึงคือเราต้องแยกแยะแต่แอมจิ๋วเขาเหมาะกับแนวพวกนี้มากกว่านะครับไม่เหมาะสำหรับแนวโคมคามเพราะว่าถามว่าได้ไหมได้แต่มันสู้เทคโนโลยีเก่าเขาไม่ได้เขาไปความคิดของช่างหมายถึงว่ามันดันใหญ่ๆมันเกินกำลังมันเกินกำลังของเขาคือหนึ่งสิ่งที่ทำออกไปก็คือพังครับมันอาจจะได้ระดับหนึ่งแล้วพังไวแล้วก็พังไวพอพังปุ๊บมันก็จะเกิดปัญหาว่าเราคำนวณผิดพลาดอะไรใช่เราผิดพลาดเพราะตัวเขาเล็กเขาอะมาเนี่ยจากวงจรเขาเนี่ยเขามาด้วยความเป็นรายละเอียดเขาไม่ได้มาเขาไม่ได้สร้างมาเพื่อจะให้เราเปิดเอาเป็นเอาตายหรือว่าแข่งกันจริงไหมครับครับต้นกำเนิดของเขาคือความไพเราะความเพราะต้นกำเนิดของแอมจิ๋วคือฟังด้วยความไพเราะถูกต้องแล้วคุณฟังเนี่ยลองฟังดูความหวานของเสียงเสียงกีตาร์เสียงอะไรเนี่ยคุณดูเดี๋ยวเขาขึ้นสายได้สุดมากนะความไพเราะเขาดีมากแต่ถ้าเราไปเปิดดังๆเนี่ยเหมือนเราตะโกนคุยกันมันไม่เพราะถ้าเราพูดอย่างเงี้ยเพราะใช่ไหมถ้าเปรียบแอมจิ๋วเหมือนกันก็คือถ้าเราพูดกันอย่างเงี้ยมันเพาะแต่ถ้าตะโกนเมื่อไหร่ปุ๊บเราเร่งมากๆเมื่อไหร่ปุ๊บมันก็จะเพี้ยนเสียงเพี้ยนนะพอเสียงเพี้ยนปุ๊บมันก็ไม่ใช่แหละครับผมอันนี้สำหรับความคิดผมนะแต่คนอื่นอันนี้แล้วแต่วิจารณญาณก็ถ้าพูดถึงว่าถ้ามีคนโทรมาปรึกษาอะไรช่างได้เลยนะก็โทรมาปรึกษาได้ครับแต่ปรึกษาเนี่ยเน้นนิดนึงว่าต้องตรงไปตรงมานะครับไม่ไอ้นี่จนเกินไปคือตรงไปตรงมาเพราะว่า
พูดตรงๆเลยผมอาจจะพูดไม่ค่อยเพาะบางทีมันเหนื่อยงานมันอาจจะพูดไม่เพาะครับแต่ก็ต้องบางทีก็อาจจะพูดไม่เพาะเพราะว่าไม่รู้ดีแต่ว่าคืออย่างนี้ฮะจุดประสงค์เขาเลยขอเป็นแนวฟังดีกว่านะครับด้วยภาวะตอนนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปด้วยนะครับไอแนวตึงตังคมคามก็แล้วแต่ว่าผมว่าแนวนี้จะไปได้ดีกว่าจะไปได้ดีกว่าสำหรับผมเนี่ยเดี๋ยวฝากคลิปพี่พจน์ไปด้วยจะมีเบนซ์มีวีโก้มีรถกระบะมีรถระดับไฮโซอ่ะที่ทำเทคโนโลยีไปเยอะแล้วครับผมแถวเนี้ยน่าจะเป็นร่วม100คันแล้วครับผมเดี๋ยวก็รับติดตามรับชมคลิปนะครับครับผมเดี๋ยวลองเปิดเสียงอีกนิดนึงครับอยากให้ท่านผู้ชมฟังเสียงนะเดี๋ยวเราก็จะจบคลิปนะครับเดี๋ยววันนี้ของเรายังไม่เสร็จสมบูรณ์เท่าไหร่นะต้องพูดว่าอย่างนั้นนี่คงจะได้เพราะว่าเพลงของคนนี้เขาไม่ลองดูสิเดี๋ยวผมลองนิดลองหลายเพลงเผื่อมันติดนิดนึงจะได้เปลี่ยนแต่ใส่หูชาร์ปเบสจะนิ่มมากข้าต้องรู้สิสาผูกด้วยเชือกจูงควายเอ็นกายแล้วสิ้นลังเข็นไม่ต้องสนใจระดับนิสัยข้าความเย็นถ้ามันลุกทุ่งก็คงเห็นข้าเป็นแค่คนชอบนะจริงเลยโอเคครับเดี๋ยวออกมาข้างนอกหน่อยครับนะครับนี่อันนี้เป็นแถงน้ำอ๋ออันนี้เป็นเพราะว่าไอ้ลำโพงเนี่ยมันอยู่กับนอนผมอ๋อมันอยู่กับนอนผมอ๋อผมไม่ตีตู้ไอ้ตู้ไม้ใหญ่ๆโตๆเพราะว่าเบสมันแข็งอ๋อก็เลยเอาถังน้ำถังน้ำเนี่ยแหละถังน้ำที่เห็นนั่นแหละมันนุ่มอ๋อครับเพราะเราต้องทำตามใจเราเราเป็นคนฟังถูกไหมครับครับผมทำเพื่อฟังเองส่วนใครเขาบอกโอ้ยยังไงไม่รู้แต่ว่าตอนนี้มันอยู่ในหัวนอนผมมันนุ่มมากมันนุ่มแล้วมันเพาะเป็นถังน้ำตัวแบบนี้ใช่ไหมใช่ถังน้ำถังน้ำแบบนี้นะครับใช่ที่เคยคลิปแรกครับคลิปแรกนะครับท่านผู้ชมก็รับชมคลิปแรกได้นะคลิปแรกก็ถังน้ำร้านนี้เขาดัดแปลงไปสารพัดอย่างเลยทำไปทั่วช่างจริงเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับคุณร้านเราต้องชื่อร้านอะไรถามตอนนี้อยู่ตรงร้านตลาดบางแก้วตลาดบางแก้วนะครับนะบางแก้วก็เข้ามาในโดมก็จะเจอครับก็มีเบอร์โทรเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรแล้วกันนะครับใช่เพราะตอนนี้เราทำแอร์รถยนต์ด้วยไงอ๋อครับแอร์รถยนต์ด้วยทำอะไรด้วยนี่นะครับอยู่ตรงป้ายมันหันไปทางนู้นแอร์รถยนต์แอร์ไฟฟ้าคือเมื่อก่อนที่จะทำเครื่องเสียงอย่างเดียวแต่ตอนนี้มีแอร์ไฟฟ้ามีแพ็คแบตเตอรี่ครับผมแล้วก็มีเรียกอะไรอ่ะเครื่องเสียงก็ยังคงไว้แต่ว่าเป็นแนวฟังสบายๆนะครับแนวดังก็รับนะครับ แนวดังเดี๋ยวจะเข้ามาที่หน้าจัดได้ติดต่อช่างนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับช่างนะวันนี้ได้ความรู้ก็คือแอมจิ๋วเราฟังแบบสบายๆนุ่มๆครับก็ลองไปพิจารณาดูครับว่ามันเหมาะสมกับเราไหมกับการเปิดดังกับเปิดค่อยก็ลองไปวิเคราะห์เอาอันนี้ก็คือข้อดีข้อเสียของแอมจิ๋วนะใช่วันนี้เราพูดถึงข้อดีในส่วนที่มันเป็นถ้าเราของแอมจิ๋วใช่เพราะว่าที่สำคัญเลยก็คือเอาความเหมาะสมของเขาเอาความเหมาะสมเขาอย่าไปฝืนอย่าไปฝืนธรรมชาติเพราะเขาเกิดมาแบบแนวนี้ตัวเล็กอยู่แล้วเขาตัวเล็กนั้นเขาจะชื่อว่าแอมจิ๋วทำไมอ่ะนั่นแหละครับอันนี้เป็นอะไรนะคือไม่สร้างภาพเอาความเป็นจริงของเขาดีกว่าความเป็นจริงดีกว่าเนาะถูกต้องครับโอเคครับใครจะยังให้ไม่ว่ากันโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณช่างนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม